มีประเด็นที่แตกไปเยอะมากมายว่าเอออยู่ๆจะไปสร้างทำไมว่าที่ลูกมันทำให้คนหลงทำให้คนใช้โน่นไปนี่ใช่ไหมเออมันต้องเอาธรรมะล้วนๆนะมันต้องนะอยู่ที่ใจของเราเราจะไปทำสิ่งนั้นซึ่งคือยังไม่เข้าใจก็อยากจะวันนี้ก็อยากจะเคลียร์ประเด็นตรงนี้ให้ชัดเจนสักหน่อยคุยเคลียร์ตรงนี้หน่อยประการที่หนึ่งปรมัตถธรรมถ้าเราศึกษามาจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปเป็นปรมัตถธรรมรูปเป็นปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปเป็นสังคตธรรมธรรมอันมีเหตุปัจจัยเป็นต้นส่วนนิพพานนี่เป็นอสังคตธรรมเป็นนิพพานธาตุถ้าว่าด้วยธาตุใช่ไหมก็เป็นธาตุจิตก็เป็นธาตุรูปก็เป็นรูปธาตุรูปธาตุนิพพานก็เป็นนิพพานธาตุอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองรูปภายในรูปภายนอกรูปภายในของเราคือร่างกายเราความเป็นไปตั้งแต่หนังหุ้มนะแล้วก็ลอกหนังออกไปก็เป็นเนื้อนะก็จะเห็นเส้นเลือดเห็นเส้นประสาทนะเห็นลอกเนื้อออกไปก็เห็นกระดูกเห็นทางคืนใช่ไหมเห็นเอ็นใช่ไหมนะถ้าภาษาทางการแพทย์ก็เทนดอนกับลิกาเมนต์เทนดอนนี่ก็คือกล้ามเนื้อนะมายึดกระดูกถ้าลิกาเมนต์ก็คือไอตัวเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกนะก็ลอกใช่ไหมอันนี้คือว่าด้วยโครงสร้างก็จะเห็นสีสันนะที่เป็นหัวกะโหลกตาหัวโหนตรงโพรงที่จมูกโพรงที่หูโพรงที่ปากเก้าช่องเนี่ยมันจะเป็นหมดเนี่ยคือช่องทั้งเก้าของร่างกายนี่คือกายแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ก็ไปกันได้ถ้านับตั้งแต่พวกสมองเยื่อหุ้มสมองไล่มาจนกระทั่งหัวใจปอดกระเพาะลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่ลงสู่ทวารหนักใช่ไหมตับไตทั้งหลายแหล่ถ้าไปก็พอทิ้งไปมันก็เปื่อยเน่าและพวกน้ำก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองนี่คือรูปทั้งหมดคำว่ารูปซึ่งมันรูปทั้งหมดในนามธรรมก็คือธาตุและธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือรูปภายในร่างกายมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่และมีเหตุปัจจัยให้เสื่อมไปรูปจึงจะต้องแก่ไหมต้องค่อยๆเสื่อมและที่สุดรูปก็ต้องแตกสลายคืนสู่ความเป็นธาตุนี่คือธาตุภายในเพราะธาตุภายนอกก็ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุก็คือธาตุภายนอกแล้ววัตถุธาตุภายนอกกับวัตถุธาตุภายในก็หลักเดียวกันจริงไหมนี่เพราะฉะนั้นเราเข้าใจคือหนึ่งความเป็นปรมัตถ์สองเข้าใจความเป็นธาตุใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะพอตะวันที่สามบอกว่าเขาก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองไม่ได้เป็นนะไม่ใช่ดึงมาเรื่อยๆนะนี่ฮาระพระพุทธรูปหินก้อนหนึ่งไปแกะสลักเป็นรูปม้าเป็นรูปกบเป็นรูปเขียดกับหินอีกก้อนหนึ่งนะแกะสลักอาจจะเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆที่ลัทธิความเชื่อต่างๆก็แล้วแต่ครับแต่หินอีกก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าคุณค่าความหมายต่างกันแต่ตัวความเป็นธาตุเนี่ยมันคืออันเดียวกันดินน้ำลมไฟกับธาตุแต่คุณค่าความหมายมันต่างกันขึ้นมาล่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะทิฏฐิความเห็นแต่นี่ประเด็นคือว่าทิฏฐิความเห็นแล้วคุณจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิจริงไหมถ้าลึกจากทิฏฐิคือความเชื่อทิฏฐินำมาสู่ความเชื่อถ้าคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดไปจากความเป็นจริงสิ่งที่คุณเชื่อก็ผิด
สิ่งที่คุณให้คุณค่าความหมายมันก็ผิดมันไม่ได้ผิดเฉพาะตัวต้นทางของความคิดที่ผิดแต่ไปจูงคนอื่นให้คิดผิดด้วยมันหนักก็มีนะจริงไหมเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐินี่มันนรกหนักหนักกว่าเขาเลยเพราะสอนความคิดที่ผิดความเชื่อที่ผิดคนตามก็ผิดอีกคือนรกซ้อนนรกหนักพระเจ้าจัดว่ามิจฉาทิฏฐิโดยเจ้าสำนักต่างๆในสมัยพุทธองค์นรกทั้งนั้นหนักกรรมหนักให้ทิฏฐิที่ผิดว่าเออเราก็มาย้อนสำนึกว่าไอ้เราเนี่ยเรามาเนี่ยแต่ธรรมฐานยุคแรกๆนะคุณนักเนี่ยก็มาในยุคแรกคุณสุรพลเป็นยุคแรกเราก็มาเราก็เห็นคนมานั่งเนี่ยปัญญาเนี่ยตั้งแต่ศาสตราจารย์ดร.ปวีณ์ มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์ทั้งหลายแหล่ใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเนี่ยจนกระทั่งว่าอาจารย์สุมวลวัดจากแดงนี่ก็โอ้โหอภิธรรมปิฎกนะได้รับการยกย่องมากมายเห็นอาจารย์มากมายแล้วจนมาทั้งว่าเอามาถึงว่าท่านให้เรามาปัญญาเรามานึกว่าโอ้มันนึกถึงประเด็นอย่างนี้เอ๊ะถ้าเราพูดในสิ่งที่ผิดแล้วทำให้คนเชื่อไปในสิ่งที่เราเชื่อผิดบาปกรรมเราก็หนักจริงไหมมันจึงยิ่งต้องคิดว่าอะไรที่เราจะพูดอะไรที่เราจะแสดงออกไปที่จะสื่อออกไปมันต้องตระหนักให้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันกุศลหรืออกุศลพุทธเจ้าท่านตรัสนะอย่างกาลามสูตรเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังเข้าใจผิดก็ยังไปพูดว่าไม่เชื่อสิบอย่างไม่ให้เชื่อตามอุปจารย์ไม่ให้เชื่อตามตำรับปัญญาไม่ให้เชื่อเพราะได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ไม่ให้เชื่อเพราะเขาเป็นครูเราตกลงมันไม่ได้เชื่อทั้งอย่างเลยใช่ไหมสิบอย่างนี้แต่เขาอ่านไม่หมดพุทธเจ้าท่านประเด็นของพุทธเจ้าท่านขมวดมาตรงท้ายท่อนท้ายว่าแต่จงเชื่อด้วยตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองว่าสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งไหนเป็นอกุศลตรงนี้มันไม่มีใครพูดไงใช่ไหมถ้าสิ่งไหนเป็นกุศลให้ท่านเจริญให้มากถ้าสิ่งไหนเป็นอกุศลท่านจะต้องกำจัดยับยั้งและควบคุมไม่ให้เกิดนี่คือสิ่งที่เจ้าตัดในกาลามสูตรจะดูได้นี่คือชัดเจนนะแต่นี่คนไปพูดไม่เชื่อผมไม่เชื่อมันทั้งอย่างเลยนะก็หลงไปเลยผมไม่เชื่อทั้งอย่างก็หลงไปเรื่อยในหลงไปเรื่อยใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ไงเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นกุศลเรารู้ไหมอะไรเป็นอกุศลเรารู้ไหมอะไรเป็นบุญเรารู้ไหมอะไรเป็นบาปนี่พระเจ้าตัดกับพรามนะพรามรู้ไหมนะฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์รักทรัพย์มันพูดผิดในการท่านพูดถึงสิ่งห้าเลยพูดผิดในการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียงและพูดเพ้อเจ้อจนกระทั่งดื่มนะน้ำเมาทำให้เกิดความประมาทเสื่อมเสียสติเห็นไหมทานเห็นไหมห้าอย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลท่านบอกพูดเป็นอกุศลแล้วท่านรู้ไหมว่านี่คืออกุศลผมรู้สิว่าเป็นอกุศลถ้ารู้ว่าเป็นอกุศลผลของอกุศลคืออะไรใช่ไหมมันก็คือจิตเล่าร้อนจิตเป็นทุกข์และผลที่สุดเมื่อละจากโลกนี้แล้วเพราะนั้นไอ้คนที่บอกว่าพระเจ้าไม่ตัดเรื่องภพภูมิเลยอย่ามาพูดเลยนะชัดเจนว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงซึ่งการตัดภพชาติและไม่สามารถตัดซึ่งวัฏสงสารได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าคือผู้สามารถตัดวัฏสงสารตัดวัฏสงสารในจิตนี้ได้ไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์ต่อตายแล้วนะณปัจจุบันที่ยังมีชีวิตภพชาติในจิตท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ท่านทุกข์ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ท่านเร่าร้อนนี่แหละคือนรกท่านรู้ไหมท่านหลงนี่แหละคือเดรัจฉานท่านรู้ไหมท่านโลภเนี่ยเปรตท่านรู้ไหมว่าท่านกลัวนี่คืออะไรสุรกายรู้ไหมถ้ารู้ลาเมื่อท่านรู้แล้วสิ่งเหล่านี้คือต้องละถามโอ้ใช่พระเจ้าค่ะเห็นไหมอย่างนี้พิสูจน์ด้วยตนเองใช่ไหมใช่ท่านก็รู้ด้วยตนเองตัดสินด้วยตนเองได้ว่าเขาสอนอย่างนั้นเนี่ยกับสิ่งที่ท่านเอง
มันตรงกันไหมอาจารย์ขององค์พิมานองค์พิมานนี่รู้ว่าองค์พิมานนี่คือฉลาดมากต้องต่อไปเดี๋ยวต้องแซงอันนี้อาจารย์ไม่จริงจะอิจฉาลูกศิษย์ก็จะบอกลูกศิษย์ว่าถ้าอยากได้เข้าถึงธรรมสูงสุดเนี่ยต้องฆ่าและตัดนิ้วให้ได้ถ้าฆ่าคนให้ได้พันคนก็ต้องตัดนิ้วเพื่อมาเป็นตัวบ่งชี้ว่าได้กี่คนกี่คนเชื่ออาจารย์แต่ถ้าถามว่าถ้ามีปัญญาถึงก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันใช่หรือที่จะทำให้คนทุกข์มันก่อเวรทองทำไม่ได้เลยสิ่งแรกนี่คือตรงนี้นะเพราะนั้นถึงบอกว่าหลักการสุดก็คือหลักให้เราพิจารณาตรงนี้ตอนนี้ดึงกลับมาใช่ไหมว่ารูปก็เป็นปรมัตถธรรมอยู่คู่กับโลกโลกก็คือรูปดินน้ำลมไฟรูปธาตุโลกอเนกอนันต์หาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบเป็นสังขารธรรมรูปไม่เป็นอย่างนี้จริงนะเจตนาทิฏฐิความเชื่อและประดิษฐ์ออกมาด้วยทิฏฐิด้วยเจตนาด้วยความเชื่ออะไรหินกบหินเป็นเทวรูปหินเป็นกบกับหินเป็นพระพุทธเจ้าต่างกันนะสามคุณค่าความหมายก็ต่างกันใช่ไหมคุณค่าความหมายต่างกันตรงนี้ถ้าหลักธรรมก็ได้อารัมมณปัจจัยท่านเห็นกบท่านนึกถึงอะไรใช่ไหมท่านเห็นเทวรูปท่านนึกถึงอะไรท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงอะไรต่างกันไหมก็หญิงไงแต่มันต่างในคุณค่าความหมายที่ให้ใช่ไหมกับเจตนาที่เขาใส่ใช่ไหมนี่ต่างนี่แหละคือต่างกันนะอานิสงส์มันจึงต่างกันไงเพราะอะไรเพราะอารัมมณปัจจัยของผู้ที่เขามองหญิงที่เป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นพุทธานุสติเขาไม่ได้ล้วนเขาประกอบด้วยธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครแต่จะรู้อะไรทำอันรู้เจ้าแต่จะรู้คืออะไรและท่านมาเทศสอนอะไรอีกมันมีคุณค่าความหมายของมันต่อไปอีกโอ้โหอเนกอนันต์นะพระหนึ่งองค์คนไม่รู้อเนกอนันต์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่มาเห็นนะอารัมมณปัจจัยเขาเท่าไหร่ต่างกันกับเห็นกบหินที่เป็นกบนั่นก็ได้แค่นั้นจริงไหมแล้วแถมหลอกล่อถ้าเป็นปั้นเป็นนางรั่วยวนอีกจะภาพเลยก็กลายเป็นเรื่องอีกแล้วนะจริงไหมนี่มันต่างกันเลยอ่ะใช่ไหมนี่คือคุณค่าความหมายอยู่ที่ทิฏฐิที่ใส่ด้วยเจตนาอะไรกุศลหรืออกุศลนะเพราะเขาสร้างด้วยกุศลและเจตนาแล้วอันนี้ทำให้คนหลงเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่หลงเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดหลักแหลมด้วยกุศลด้วยเจตนาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่จะเป็นอารมณ์ให้เขานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติส่วนเขาหลงก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราอ่ะก็เราจะไปแทนเขาได้ไงไม่เกี่ยวสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองใช่ไหมแต่ต่อมาประเด็นต่อมาสร้างแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็สร้างวัดสร้างกันทำไมวัดเยอะแยะเดี๋ยววัดก็พังก็ต้องเป็นภาระก็ต้องเสื่อมไม่รู้ลูกสร้างแล้วเดี๋ยวก็ผุพังเดี๋ยวก็เสื่อมร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุใช่ไหมเป็นวัตถุธรรมใช่ไหมวันนี้ท่านทานอาหารแล้วใช่ไหมบำรุงบำเรออาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเดี๋ยวอาหารเย็นใช่ไหมทานไปทำไมเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายก็ทำอะไรบำรุงมาเดินมาทำไมนะออกกำลังกายทำไมทานอาหารให้มันทำไมอาบน้ำทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสื่อมนะที่ใครมันก็เต็มถ้าถามมันทำไมอีกนะ ใช่ไหมหลักการเดียวกันท่านต้องบำรุงต้องรักษาใช่ไหมต้องดูแลมันไม่อยู่แค่บำรุงรักษาดูแลเกิดความเจริญพวกงานทางสติปัญญาด้วยนี่ที่สำคัญเกิดความเจริญ
พวกการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปธรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมและสื่อให้เกิดกุศลเกิดมาไม่ป่วยไม่ตายไม่มีแต่ต้องดูแลรักษาเพื่อให้เขาอยู่ให้ได้นานตามอายุไขเพื่อใช้ชีวิตทั้งธรรมชาติส่วนกายโดยธรรมชาติส่วนจิตเพราะจิตกับกายต้องสมดุลสมดุลจิตใช้กายเพื่อมาทำหน้าที่เพื่อให้เกิดกุศลศีลเห็นไหมกายวาจาให้เกิดกุศลทานให้กายวาจาได้กระทำทานเพื่อให้เป็นทรัพย์เป็นบารมีเป็นพื้นเป็นฐานความว่าอดว่าจนจะไม่มีแล้วก็ให้เกิดภาวนาพิจารณากายคตาสติพิจารณาความเป็นอสุภะพิจารณาความเป็นปฏิกูลร่างกายนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายไม่มีหรอก็เป็นเช่นนั้นแต่ต้องบำรุงรักษาเห็นไหมเพื่อให้เป็นอารมณ์ปัจจัยให้กับจิตได้เรียนรู้พระพุทธรูปก็เช่นกันโบสถ์ก็เช่นกันคนที่เขาทำเนี่ยเขาได้บุญไปแล้วแต่คนที่ตามเนี่ยถ้ามาบูรณะต้นเขาก็ได้บุญอีกใช่ไหมก็เป็นบุญใช่ไหมเพราะนั้นวัตถุธรรมเป็นสื่อสร้างไปก็ต้องเสื่อมก็ต้องสลายก็เป็นปกติไงโลกมันก็เสื่อมสลายโลกนี้ถึงยังไงก็ต้องแตกสลายใช่ไหมแต่ตามใดที่เขายังอยู่จะเริ่มให้เกิดกุศลใช่ไหมให้เป็นฐานของการเจริญภาวนาสมาธิและปัญญานี่คือรู้คุณค่าความหมายอันนี้คือตีสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจว่าเรารักษากายอย่างไรก็เหมือนกับเราต้องรักษาวัตถุสิ่งของที่อยู่ข้างนอกเช่นกันเพราะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงสิ่งอิงอาศัยและก่อให้เกิดอารมณ์ให้แก่จิตได้พิจารณาเกิดคุณค่าความหมายทางสติปัญญาคือตรงนี้ใช่ไหมส่วนอะไรก็เดี๋ยวมันทำให้คนเข้าใจผิดให้คนจะคิดผิดก็เป็นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่อง